สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมาสอนเพลงอาวอนนะคะซึ่งเป็นเพลงของโพลีแคทนะคะแต่ว่าท่อนที่จะมาสอนเนี่ยจะเป็นท่อนที่เป็นคีย์บอร์ดโซโล่ซึ่งคอร์ดค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรเลยค่อนข้างยากก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังแล้วก็จะมาย่อยให้ดูนะคะว่าคอร์ดแต่ละอันมันเป็นยังไงบ้างคอร์ดก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันที่อันแรกเลยดีกว่าคอร์ดแรกนะคะก็จะเป็นคอร์ด G นะคะ G major แต่ว่า at 9นะคะมี9ตัวนี้คอร์ดที่2นะคะจะเป็นคอร์ด B minor นะคะ B minor 7แล้วก็มี11ด้วยeleven ของ B minor นะคะก็คือตัว Mi นะคะก็จะได้ Happy Birthday to you อันแรกนะคะต่อมานะคะก็เป็นคอร์ด Happy Birthday to you อันที่2นะคะเขาก็เปลี่ยนคอร์ดอีกก็จะเป็นก็จะเป็นคอร์ด A7 sus4 นะคะA major 7 sus4 ก็จะมีตัว7นะคะแล้วก็มีตัว sus4 อยู่ตรงนี้แล้วเมโลดี้มันเป็น9นะคะก็แล้วแต่จะ voice นะคะแต่ละคนก็อาจจะ voice ไม่เหมือนกันได้หมดนะคะแต่ว่าตัว13นี้จะไม่เอานะคะก็มาเป็นคอร์ด A flat นะคะ A flat sharp 11นะคะอันนี้คือ1 2 1 2 3 4นะคะ sharp 4หรือ sharp 11นะคะตัวเดียวกัน sharp 4 sharp 11นะคะต่อมาเมโลดี้เป็นอันนี้นะคะE minor นะคะแล้วแต่บางคนนะคะที่จะใส่ tension บางคนอาจจะไม่ใส่9ก็ได้หรือจะใส่9ก็ได้แต่ส่วนตัวชมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ที่ position นี้แล้วก็ตัวเมโลดี้นะคะจะเป็นตัวที่4เพราะฉะนั้นถ้าคอร์ดนี้ก็จะเรียกถ้าส้มเรียกส้มก็จะเรียกเป็น E minor 11นะคะต่อมานะคะจะเป็นคอร์ดจริงมันคือคอร์ด F sharp นะคะ F sharp major triad on A sharp นะคะค่ะก็จะ on A sharp ตัวนี้ F sharp major triad แล้วก็เป็น B minor 7นะคะเนี่ยส้มเอาตัว7ไว้ข้างล่างแล้วก็เป็นA7 sus4 อีกแล้วนะคะแล้วก็เป็น A flat A flat 13นะคะ9 13ก็คือมีตัว9แล้วก็13
แล้วแต่นะคะเมโลดี้อันไหนก็ได้ถ้าเป็นตามเพลงรู้สึกว่ามันจะเป็นท็อปโน้ตจะเป็นตัว T นะคะแต่บางทีเล่นแล้วมันชินมือซึ่งก็จะกลายเป็นตัวเลแทนนะคะได้เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็คอร์ดต่อมานะคะก็จะเป็นคอร์ดก็จะมี G minor 7นะคะ A minor 7 B flat minor 7นะคะแล้วก็เป็น A 7 sus 4อันนี้ส้มใส่13เข้าไปด้วยแล้วก็ค่อยท่อนเป็นท่อนฮุกนะคะประมาณนี้อ่ะดูอีกทีนะคะผิดท่อน